นิทานไทยเจ้าชายเมตตาที่ทะเลสาบเขียวขจีอันกว้างใหญ่มีเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งและใต้เนินเขานั่นเองก็มีหุบเขาที่ซึ่งตรงข้ามกันนั้นเป็นทะเลที่พ้นทะเลก็มีอาณาจักรอันรุ่งเรืองทั้งสวยงามและยิ่งใหญ่ที่ถูกปกครองโดยพระราชาและพระราชินีพวกเขามีความสุขกันดีเช่นเดียวกับประชาชนและความสุขก็ไร้ขีดจำกัดเมื่อเจ้าชายถือกำเนิดขึ้นลูกพ่อเขาจะเป็นเจ้าชายที่มีความเมตตาเหมือนพ่อแม่และจะเป็นที่รักของปวงชนเขาจะมีนามว่าเจ้าชายเมตตาหลายปีผ่านไปตั้งแต่วันที่เจ้าชายเมตตาเติบโตขึ้นเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามและทรงพระเมตตาดั่งพระนามวันเกิดครบ21ชั้นสาของเจ้าแม่กับพ่อก็ไม่ปลื้มใจกว่าการที่ลูกโตเป็นหนุ่มขอพ่อเลยนะลูกขอมาได้เลยขออะไรก็ได้พ่อครับผมอยากจะไปท่องเที่ยวอยากเห็นโลกก่อนผมจะต้องรับผิดชอบต่ออาณาจักรให้ผมไปนะครับพ่อแต่ลูกแม่ลูกยังให้เขาได้ทำในสิ่งที่ต้องการเถอะลูกพ่อไม่เคยขออะไรเลยและพ่อจะไม่ปฏิเสธในวันเกิดครบ21ของลูกหรอกโอ้ขอบคุณนะครับพ่อและแล้วเจ้าชายเมตตาก็รับพรจากพ่อแม่ของเขาพร้อมกับคนรับใช้คอยดูแลทั้งคู่ออกเดินทางด้วยม้าพันธุ์ดีพวกเขาท่องไปหลายสัปดาห์หลายเดือนและเรียนรู้อะไรมากมายในความรุ่งเรืองของทั่วทั้งทวีปแต่คุณบอกได้เลยว่าคนรับใช้ดูหัวเสียไม่เบาและอยากกลับบ้านเต็มแก่หากฟ้าบาทพอรับถ่ายการท่องเที่ยวแล้วกระหม่อมขอถวายคำแนะนำว่าเรากลับกันดีกว่าไหมครับอะไรนะมาให้จูดาสมีอะไรอีกมากให้เราได้ท่องเที่ยวไปมีของตั้งเยอะให้ดูวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายขี่ม้าเข้าไปในทุ่งอันเงียบสงัดพระองค์ก็รู้สึกถึงว่านกอินทรีพุ่งไปที่กระต่ายกระต่ายผู้น่าสงสารเกือบถูกคว้าโดยกรงเล็บของนกอินทรีเมื่อเจ้าชายค่อยๆเล็งคว้างก้อนกรวดไล่มันไปเจ้าชายเมตตาขอบคุณที่ช่วยชีวิตเราท่านไม่ได้ช่วยกระต่ายหรอกแต่ท่านช่วยเจ้าหญิงพระธิดาแห่งราชาล่องหนพ่อของเราจะชดใช้เสมอเมื่อมีคนช่วยชีวิตเราตอนนี้พ่อเราติดหนี้ท่านไม่ว่าอะไรที่ท่านต้องการหรือปัญหาที่ท่านมีแค่พูดว่าโอ้ราชาล่องหนช่วยเราด้วยและเมื่อกล่าวเช่นนั้นกระต่ายก็เร่งฝีเท้าและหายไปจากพุ่มไม้ปล่อยให้เจ้าชายยืนงงตรงนั้นนี่มันฉันคิดไปเองอย่างนั้นเหรอกระต่ายคุยกับเราสิ่งที่หม่อมฉันเห็นก็แค่กระต่ายจ้องท่านและท่านก็จ้องมันกระหม่อมบอกฟ้าบาทเที่ยวจนเหนื่อยแล้วกลับบ้านกันดีกว่าไม่เราจะเที่ยวกันต่อพวกเขาผจญภัยกันต่อไปทั้งข้ามแม่น้ำข้ามประเทศผ่านหุบเขาทั้งเจ็ดและท้ายสุดพวกเขาไปยังทะเลทรายสีเขียวที่ซึ่งว่างเปล่ามีเพียงท้องฟ้าและทะเลทรายสีเขียวพร้อมกับดวงอาทิตย์ส่องลงมาเหมือนเพื่อนบ้านขี้อิจฉาฉันหิวน้ำจังเลยคือว่าเราไม่มีน้ำเหลือแล้วดูนั่นสิเจ้าชายและคนรับใช้มองเห็นโพรงที่ใจกลางทะเลทรายและตรงดิ่งไปหามันด้วยความดีใจพวกเขาเห็นว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแร่ซ่าๆติดอยู่ที่ว่ามันอยู่ลึกเกินไปนั่นเองมีทางเดียวเราคนหนึ่งต้องลงไปในเมื่อกระหม่อมตัวหนักกว่าท่านมือของท่านคงดึงกระหม่อมไม่ได้กระหม่อมแนะนำว่าให้ท่านจับเชือกให้แน่นแล้วก็ลงไปในบ่อดีกว่านะก็ยุติธรรมดีและแล้วเจ้าชายก็ลงไปยังบ่อน้ำดื่มน้ำเย็นๆและนำบางส่วนไปให้คนรับใช้เรียบร้อยแล้วดึงเราขึ้นไปทีฟังนะเจ้าชายกระหม่อมเซ็งเต็มท้องที่ท่านสั่งนู่นสั่งนี่ที่นี่ถ้าต้องตกลงเป็นคนรับใช้บ้างกระหม่อมจะเป็นเจ้าชายท่านจะตกลงหรือจะให้กระหม่อมปล่อยท่านจมล่ะ
เจ้าชายเมตตาตกใจแต่ก็เข้าใจด้วยน้ำเสียงของคนรับใช้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นโอเคจูดาสเราตกลงอย่าเพิ่งกระหม่อมไม่หลงกลหรอกท่านต้องลงน้ำมาซะนี่เขียนตามที่กระหม่อมว่าคนลงน้ำในจดหมายฉบับนี้คือเจ้าชายเมตตาและเดินทางพร้อมกับจูดาสคนรับใช้ตัวจริงเจ้าชายทำตามที่ถูกร้องขอและถูกดึงขึ้นมาจากบ่อน้ำจากนั้นก็สลับเสื้อผ้ากันแล้วเดินทางต่อไปสัปดาห์หนึ่งผ่านไปพวกเขาก็ไปถึงอาณาจักรอันงดงามที่ซึ่งดูอ้างว้างราวกับมันรอพายุโหมกระหน่ำเมื่อพวกเขาไปถึงวังจูดาสก็ได้มอบม้าให้กับเจ้าชายและพูดว่าไปรอที่ขอบม้ากระหม่อมจะไปหาพระราชาเองตามนั้นเลยนายท่านเราเจ้าชายเมตตาแห่งอาณาจักรขุบเขากุหลาบมาเข้าพบท่านเพื่อขอลูกสาวท่านแต่งงานผู้มีความงามและเฉลียวฉลาดแผ่ซ่านไปทั่วโลกหากท่านยินดีท่านก็จะรอดตัวถ้าไม่เราจะเปิดศึกสงครามท่านดูไม่เหมือนเจ้าชายเลยแต่นี่อาจเป็นวิถีของอาณาจักรท่านจะบอกใครศัตรูแข็งแกร่งกล้ากำลังมาตีอาณาจักรเราพร้อมกองทัพยิ่งใหญ่และเราสู้ไม่ได้คราวนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นเขยเราก็ไปปราบเขาซะและลูกสาวก็จะเป็นของท่านไม่งั้นเราก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วอาณาจักรท่านถึงดูไร้ชีวิตชีวาจะบอกให้พรุ่งนี้เช้าจะไม่มีข้าศึกไร้ไหนเหลือในดินแดนของท่านเลยจูดาสตรงไปยังเจ้าชายเมตตาเป็นที่รู้กันว่าพระองค์อาจหาญแข็งแกร่งและเก่งด้านศึกสงครามเขารู้ว่าเจ้าชายจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้จดหมายท่านอยากได้จดหมายคืนใช่ไหมทำไมล่ะก็แง่อยู่แล้วงั้นก็ฟังกระหม่อมให้ดีนะจูดาสเล่าให้เจ้าชายฟังถึงสิ่งที่เขาต้องการและเขาจะมอบจดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนแต่นั่นเป็นกองทัพที่ใหญ่โตมากใช่รางวัลก็ใหญ่มากใช่ไหมล่ะท่านเมื่อหาทางอื่นไม่ได้เจ้าชายผู้ใจดีก็ได้สวมชุดเกราะขึ้นบนหลังม้าแล้วเดินทางไปยังตัวเมืองและส่งเสียงร้องดังก้องโอ้พระราชาล่องหนได้โปรดช่วยเราด้วยทันใดนั้นเองท้องฟ้าดังกึกก้องและแยกจากกันเบื้องหน้าคือม้าศึกและบนนั้นคือร่างอันยิ่งใหญ่เขาคือราชาล่องหนท่านช่วยลูกสาวของเราไว้และเราติดหนี้ท่านขอสิขอมาเลยขออะไรจากเราก็ได้แน่นอนแต่ว่าท่านไม่ได้ล่องหนหรอกนะครับอ๋อเพียงแค่กระโปรงที่ข้ามาอยากให้เห็นทีนี้เจ้าก็ว่ามาได้เลยเจ้าชายเมตตาเล่าให้ราชาล่องหนฟังทุกอย่างผู้ที่ฟังอย่างตั้งใจพร้อมตรัสว่าเอาดาบวิเศษไปโจมตีกองทหารจากด้านซ้ายและเราที่อยู่บนม้าทองจะโจมตีจากด้านขวาพุ่งรบครั้งเดียวจากแต่ละฝั่งทั้งกองทัพต้องกระเจิงแน่นอนพวกเขาก็เข้าโจมตีกองทัพทหารฝั่งซ้ายล้มลงประหนึ่งพงไม้และจากฝั่งขวาก็เหมือนทั้งป่าไม่กี่ชั่วโมงทั้งกองทัพก็อันตรธานไปพวกที่รอดก็หนีไปได้เราได้ชดใช้ท่านแล้วจับมือกันและกล่าวลากันดีกว่านะพวกเขาจับมือกันอย่างกลมเกลียวเจ้าชายล่องหนพร้อมม้าศึกก็กลายเป็นเพลิงและหายวับไปในอากาศว้าวเจ้าชายเมตตากลับมาที่คอกม้าพร้อมรอยยิ้มจากนั้นรอยยิ้มก็จางลงเมื่อเขารู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องถอดชุดเกราะและสวมใส่เสื้อผ้าคนรับใช้แทนที่นี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยเราไม่น่าเชื่อจูดาสเลยเขาเอาชื่อเราไปยศของเราแล้วทีนี้จะแต่งงานกับเจ้าหญิงแบบลวงๆเราทำอะไรไม่ได้เลยสินะเนี่ยแค่หวังว่าเขาจะคืนจดหมายนั้นให้ในขณะที่เจ้าชายเศร้ากับตัวเองพระองค์ไม่ทันคิดว่าเจ้าหญิงไมนาผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างได้ยินเรื่องราวทั้งหมดชัดเจนจากระยะไกลพระองค์ตกใจมากแต่จากนั้นก็ยิ้มออกมาเขาหล่อจังเลย
เช้าวันถัดไปพระราชาชราภาพก็ได้ยินเรื่องศัตรูพระองค์ดีใจมากและประกาศให้มีงานมั่นของลูกสาวกับเจ้าชายเมตตาในคราบจูดาสแต่เจ้าหญิงไมนาก็ยืนขึ้นและบอกพ่อถึงทุกอย่างที่พระองค์ได้ยินอย่างนั้นเหรองั้นก็เรียกเจ้าชายตัวจริงมาสิเจ้าชายเมตตาถูกเรียกตัวเข้ามาโอ้ท่านคือเจ้าชายตัวจริงอย่างนั้นเหรอแต่เจ้าชายเมตตาไม่ยอมตอบเขาจะตอบอะไรได้แล้วเรามีหลักฐานนี่ไงท่านอ่านดูได้เลยเมื่อกล่าวเช่นนั้นเขายื่นเอกสารให้กับพระราชาผู้ที่เริ่มอ่านมันแล้วก็งุนงงโอ้แน่จารวันนี่คือจดหมายน่ะโอ้แน่นอนจดหมายเขียนว่าผู้ที่ถือจดหมายนี้คือคนรับใช้ผู้คิดไม่สื่อของเจ้าชายเมตตากราบประทานอภัยและถูกต้องโทษจดหมายถูกส่งให้ในบ่อน้ำโดยเจ้าชายเมตตาผู้ที่ตอนนี้ได้แต่งกายเป็นคนรับใช้ไปแล้วอะไรกันนั่นคือสิ่งที่เขียนเหรอเจ้าลองงานเองดูสิแต่กล้ามองมาหนังสือใหม่ออกนะพระราชาและเจ้าหญิงหัวเราะร่วนเจ้าชายเมตตายิ้มออกในการที่พระองค์เป็นผู้เมตตาพระองค์ก็ทรงรู้ที่จะต้องฉลาดไม่อย่างนั้นคนโลภก็จะคอยเอาเปรียบอยู่ร่ำไปจูดาสจอมหักหลังก็ถูกโยนเข้าคุกและพระราชาผู้ชราก็ได้ประกาศให้เจ้าหญิงซึ่งเป็นพระธิดาแต่งงานกับเจ้าชายเมตตาคือพวกเขาก็ยังไม่ทันได้แต่งงานทันทีพวกเขาท่องโลกเป็นแรมเดือนและผจญภัยไปหลายแห่งและท้ายที่สุดเมื่อเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวทั้งคู่ก็แต่งงานกันและที่งานแต่งนั่นเองท่ามกลางแขกเรือแขกพิเศษก็มาร่วมด้วยผู้ที่ไม่มีใครมองเห็นเว้นแต่เจ้าชายเมตตาไงล่ะคะ